ัปเดตซากกาลากอสลงยังไงให้ผ่านต้องดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมกี้นะครับสตรีมอยู่ที่ YouTube ทุกวันตั้งแต่ 2:30 นเป็นต้นไปครับสำหรับใครที่อยากดูเกมเต็มหรือว่าอยากเข้ามาจอยเนี่ยก็สามารถกดติดตามไว้แล้วก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับซากกาลากอสครับเราจะคุยกันตั้งแต่ข้อมูลเบสิกยาวไปจนถึงเทคนิคลับๆที่ผมใช้ในการผ่านชั้น 4F เนื้อหาในคลิปนี้จึงเหมาะกับทั้งผู้เล่นใหม่ที่คิดจะลงซากกาลากอสและผู้เล่นสายฮาร์ดคอร์ที่ต้องการฟาร์มในระดับฮาร์ดขึ้นไปโดยผมจะแบ่งหัวข้อในคลิปออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆดังนี้1ทำความรู้จักกับซากกาลากอส2เทคนิคลับๆที่จะทำให้เล่นง่ายขึ้นถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยข้อแรกทำความรู้จักกับซากกาลากอสถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเล่นดันเจียนนี้เพื่อนๆสามารถเข้าได้ผ่านหน้าเมนูโดยเจ้าตัวซากกาลากอสจะอยู่กึ่งกลางระหว่างดันเจียนไคลรอสและหอคอยสู่สวรรค์สำหรับบางคนที่คอนเทนต์นี้ยังไม่เปิดจะต้องไปเล่นเควสสำรวจพื้นที่ปราสาทเงาขาวขั้นที่3ให้จบซะก่อนครับถ้ากดเข้ามาในหน้าดันเจียนครั้งแรกจะมีหน้าคำอธิบายให้เราคลิกตามไปเรื่อยๆก่อนครับแต่ผมเชื่อว่าบางคนคงไม่อ่านใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ครับก่อนอื่นการที่เราจะลงไปเล่นดันเจียนนี้ได้เนี่ยเราจะต้องมีมอนสเตอร์อย่างน้อยๆ10ตัวและจะต้องเป็นมอนสเตอร์ตามเงื่อนไขที่ดันเจียนได้ระบุเอาไว้ด้านซ้ายล่างอย่างครั้งนี้จะเป็นมอนสเตอร์อัศวินธาตุไฟอัศวินธาตุน้ำแล้วก็มอนสเตอร์ธาตุมืดอย่างน้อยๆ1ตัวอยู่ในทีมแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำก็ใส่ให้ครบ30ตัวไปเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วเราสามารถโยกลูนไปมาได้อยู่ดีถัดมาจะเป็นกฎแห่งเวทมนต์ดันเจียนนี้จะยากจะง่ายก็ขึ้นอยู่กับกฎเวทมนต์ที่เราเลือกนี่แหละยิ่งเราเลือกให้มันยากเราก็จะได้ของตอบแทนเยอะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการที่จะเล่นแค่ผ่านอาจจะไม่ใส่เลยก็ยังได้ครับหรือถ้าเพื่อนๆเลือกแบบยากไปแล้วจะปรับกลับมาเป็นแบบง่ายหรือไม่เลือกในภายหลังก็ได้นะตัวเกมไม่ได้ฟิกนะครับว่าเมื่อเลือกยากแล้วจะต้องยากตลอดไปไม่ใช่นะครับเมื่อเราเลือกมอนสเตอร์และกดแห่งเวทมนต์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดยืนยันการจัดทีมได้เลยตัวเกมจะพาเรามาที่หน้าการเล่นโดยในหน้านี้จะมีส่วนประกอบต่างๆดังนี้ครับในแถบเมนูด้านซ้ายร้านค้ากาลากอสเราสามารถเอาหน่วยเงินที่เราฟาร์มได้จากในซากกาลากอสมาซื้อของต่างๆได้ครับเมนูที่2กดแห่งเวทมนต์เราสามารถเข้ามาปรับเปลี่ยนความยากง่ายของกฎแห่งเวทมนต์ในหน้านี้ได้ครับ3มอนสเตอร์ที่เลือกในโหมดนี้จะมีค่าความเหนื่อยล้าที่เป็นแถบสีเหลืองด้านล่างมอนสเตอร์แต่ละตัวซึ่งในการเล่นแต่ละด่านก็จะใช้ค่าความเหนื่อยล้าของมอนสเตอร์ถ้าเกิดค่าความเหนื่อยล้าหมดแล้วเราจะไม่สามารถใช้งานมอนสเตอร์ตัวนั้นๆต่อได้นะครับเมนูสุดท้ายสถานะการวิจัยในหน้านี้จะเป็นตัวเรคคอร์ดครับว่าเราเลือกการ์ดอะไรเอาไว้บ้างซึ่งเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเรื่องการ์ดทีหลังนะสำหรับซากกาลากอสจะมีให้เราเล่นเป็นซีซันไปโดยแต่ละซีซันจะมีทั้งหมด14วันสามารถรีเซตได้1ครั้งต่อ1ซีซันกรณีที่เพื่อนๆเล่นไม่ไหวหรือว่าวางแผนผิดก็สามารถรีเซตและกลับมาที่จุดเริ่มต้นได้แต่เราจะไม่ได้รับของรางวัลซ้ำในกรณีที่เราเคลียร์ด่านนั้นไปแล้วนะครับมาดูรูปแบบการเล่นกันบ้างลักษณะการเล่นของซากกาลากอสจะเป็นการตะลุยด่านจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาโดยในแต่ละด่านจะเชื่อมกันด้วยเส้นสีขาวเราสามารถเลือกได้ว่าจะลุยไปในเส้นทางไหนซึ่งในแต่ละด่านเองก็จะมีดีเทลแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นห้องรูปปั้นเป็นด่านที่ไม่มีมอนสเตอร์ให้เราสู้มีแต่เสาให้เราเปิดเพื่อเอาการ์ดในด่านนี้ถ้าเกิดเข้าไปเล่นแล้วจะไม่เสียค่าความเหนื่อยของมอนนะครับเคดันกับดักในห้องนี้จะมีแต่กับดักไม่มีมอนเพื่อนๆไม่จำเป็นที่จะต้องเอามอนสเตอร์ลงมานะครับเพราะว่าในห้องนี้เนี่ยเมื่อผ่านด่านแล้วจะเสียค่าความเหนื่อยด้วยข้างกาลากอสห้องนี้ไม่มีศัตรูครับมีแต่หีบให้เราเปิดผมไปลองมาแล้วเกือบมากพบพานวิญญาณพ่อค้าห้องนี้ก็ไม่มีศัตรูเหมือนกันเราจะเจอแต่พ่อค้าแต่เจ้าพ่อค้าคนนี้เนี่ยมันขายของที่ต้องใช้เพชรแดงแลกเท่านั้นนะพื้นที่ต่อสู้ทั่วไปพื้นที่ต่อสู้ชั้นยอดพื้นที่ต่อสู้บอสในด่านนี้จะมีมอนให้เราตีเพื่อผ่านด่านไปซึ่งพื้นที่ต่อสู้ชั้นยอดและพื้นที่ต่อสู้บอสจะมีบัฟแปลกๆให้เราได้เจออาจจะเป็นบัฟที่ทำให้มอนสเตอร์ศัตรูเนี่ยสามารถรีเจนเลือดได้ตลอดเวลาหรือดีบัฟลดสเตตัสเราก็แล้วแต่ว่าจะสุ่มเจออะไรนะและพาร์ทที่2ของเราเทคนิคลับที่จะทำให้เล่นง่ายขึ้นข้อ1เราสามารถเอาตัวหลักของเราลงไปเล่นโดยที่ไม่ต้องพกมอนลงไปได้ครับทำแบบนี้เพื่ออะไรประโยชน์อย่างแรกเลยก็คือมันสามารถเอาไปใช้กับด่านที่ไม่จำเป็นต้องสู้อย่างห้องกับดักที่เราแค่วิ่งผ่านอย่างเดียวก็จบแล้วเราจะได้ไม่เสียค่าพลังงานมอนด้วยแต่ในคลิปเนี่ยผมพลาดนะครับก็ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดเหมือนผมประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเอาตัวหลักลงมาสเกลบัฟแล้วก็ดีบัฟได้อย่างในห้องเนี้ยผมเห็นแล้วว่าถ้าเกิดลงมาเล่นมอนในด่านจะตีดูดเลือดผมก็อาจจะเลือกมอนสเตอร์ที่มีความสามารถในการห้ามฮิลอย่างเยติมาแค่นี้ก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นข้อ3วิธีการเลือกการ์ดก่อนอื่นเพื่อนๆจะต้องรู้ก่อนครับว่าวิธีการคำนวณสเตตัสของการ์ดมันคำนวณยังไงยกตัวอย่างเช่นการ์ดใบนี้เพิ่ม ATK เปอร์เซ็นต์ของมอน 40% เวลาที่มันเอามาคำนวณมันคำนวณจากเบสสเตตัสไม่ได้คำนวณจากไฟนอลสเตตัสนะครับอะไรคือเบสสเตตัสอะไรคือไฟนอลสเตตัสไฟนอลสเตตัสคือตัวเลขสีดำด้านหน้าครับส่วนเบสสเตตัสจะต้องเอาตัวเลขสีดำลบกับตัวเลขสีฟ้าเท่ากับว่าเบสสเตตัสของแวมลมจะอยู่ที่ 1,466 หลังจากนั้นให้เอา 40% มาคูณ 1,466 จะได้เท่ากับ 586.4 ปัดลงแล้วกันเท่ากับว่าการ์ดใบนี้จะบวกพลังโจมตีแค่586เท่านั้นซึ่งถ้าเทียบกับการ์ดใบนี้บวกเพียวๆไปเลย 2,000 คำนวณให้ดีก่อนเลือกนะครับ
อย่าเลือกผิดใบล่ะเคล็ดลับสุดท้ายครับเราสามารถวางแผนการเล่นล่วงหน้าได้ด้วยการกดดูข้อมูลมอนสเตอร์สามารถดูได้ก่อนเลยครับว่าเราจะไปเจอกับตัวอะไรต้องใช้มอนสเตอร์แบบไหนต้องมีสกิลเซตยังไงอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราชนะได้ง่ายขึ้นเป็นยังไงบ้างครับพอจะเก็ตไอเดียหรือเปล่าหลังจากที่ผมเล่นมาแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าตัวดันเจี้ยนนี้ไม่ได้เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่สักเท่าไหร่ทั้งเรื่องของปริมาณมอนสเตอร์ที่ต้องใช้สูงถึง30ตัวผู้เล่นใหม่ก็อาจจะมีไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรครับผมแนะนำว่าให้มันเล่นไปก่อนอย่างน้อยๆให้มันผ่านชั้น1ชั้น2แล้วอาจจะไม่ต้องเลือกระดับความยากที่มันยากมากก็ได้ก็เล่นแค่เฉพาะที่มันง่ายๆเพื่อมาเก็บเควสครับเกมมันแจกหนักอยู่นะแค่ชั้น1ชั้น2ก็แจกหนักแล้วครับสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆติดตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าผมช่วยได้ผมจะพยายามเข้ามาตอบนะเป็นยังไงกันบ้างครับพอจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดติดตามเอาไว้ได้นะครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามารอติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ